สวัสดีคุณดูด้วยนะครับกลับมากันอีกแล้วกับ Star Boss วันนี้เราอยู่ที่เกมเดิมเนาะนิโอนั่นเองโอ้โหห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวไม่ต้องแปลกใจทำไมชุดเปลี่ยนไป ใส่เซตใหม่แล้วจ้าก็ยังไม่รู้หรอกว่าดีหรือเปล่าเพิ่งลองใส่แต่ว่าจากสภาพแล้วอาจจะดีก็ได้นะติดอยู่อย่างเดียวคือชุดแม่งโคตรหนักเลย Warrior of the Eastลองดูกันแล้วก็จะใส่ครบเซตได้ต้องมีนี้ด้วยทอมโบคิริสแตทเซตก็จะประมาณนี้มี Damage Reduction Close Combat Change to Attack Body ก็คือ A ลบแล้วก็มีสกิลดูดเลือดใช้สกิลว่าจะดูดเลือดประมาณนั้นมั้งน้ำหนักนี่ 98% บ้าไปแล้วกูจะกลิ้งไปไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันต้องไปลองดูโอเคจากตอนที่แล้วเราได้ไปลุยสงครามมาโอ้โหเมามันจริงๆได้มิตรากันมาอื้ออ้าเลยตอนนี้ก็มีมิชชั่นเหลืออยู่3อันเนาะเป็น1ซับมิชชั่นเลเวล105 1ซับมิชชั่นเลเวล107แล้วก็1เมนมิชชั่นเลเวล111โอเคเนื้อจะไปซับมิชชั่นก่อนเลยแล้วกันเลเวล105 Desperate Retreat การถอยทัพอย่างสิ้นหวัง Difficulty 2ดาวจัดไปอุ้ยโทคุกาวะอิเอยาสุข้ามีคำขอร้องเร่งด่วนจะวานเจ้าเอ็นจินเจ้าพวกกองกำลังทหารของชิมาสุได้ถอยทัพหนีไปจากเซกิกาฮาระเรียบร้อยแล้วส่วนพวกที่ไม่ยอมถอยทัพนั้นได้พยายามจะฝ่าแนวหน้าของพวกเราเข้ามาโดยทหารเพียงไม่ถึงร้อยพวกมันจะต้องบ้าหรือไม่ก็สูญเสียสติไปแล้วแน่ๆถ้าเราไม่หยุดพวกมันแล้วก็มันอาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นกับฝั่งเราเนาอุมาสักกำลังจะไปที่นั่นเพื่อทำลายพวกมันข้าอยากให้เจ้าตามเขาไปที่นั่นและทำการเด็ดหัวของเจ้าโยชิฮิโร่หัวหน้าทัพของชิมาสุนั่นซะต้องไปช่วยเนาอุมาสักสินนะจัดไปอุ้ยมีสันเจ้าด้วยโอ้โหรู้สึกได้เลยว่าวิ่งไม่ค่อยไปโอเคดูจ้าไปก่อนโอ้โห3,600,000บ้าไปแล้วระวังด้วยล่ะท่านเนามาสะพวกทหารนั้นมันเอาชีวิตเข้าแลกแน่นอนโอ้ยกิ้งไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยอื้ออื้อโอ้ว้าว1,600ผมว่าเราต้องยิงแม่งก่อนว่ะไม่เนี่ยน่าได้ลุ้นกว่าหลบไปไม่เนี่ยโอเคอืมเจ็บจุงเบยเฮ้ยตอนนี้เราก็เปลี่ยนอาวุธด้วยนะใช้ดาบไม้ที่เขาให้มาแต่ว่าเอาไปรีแฟชั่นมาดาบไม้แม่งทุเรศเกินไม่รู้จะดีหรือเปล่าเออมันยังไฟมิเนอริตี้ไม่เต็มไงแต่ผมมีหินนี่หว่าใช้แม่งเลยแล้วกันลองใช้นี่ไปด้วยโอ้ยเนี่ยเนี่ยฆ่าแม่งให้หมดยังหาหินรับมีดไม่เจอเลยเนี่ยอยู่ไหนวะเจอแล้วต้องใช้กี่อัน4อัน4อัน600 600เต็มมั้งไม่เต็มขาดอีก200ขาดอีก200ก็ต้อง2ทีโอเคเต็มเปี่ยมนี้เรามาดูกันว่าแรงหรือยังใครมันยิงธนูเยอะแยะวะเฮ้ยไม่อ่ะกระทุ้งเข้าไปในโหนกแก้มล่วงไปซะไหนรีนาโอมาสะวะว่าไงไม่ยอมยิงไม่ยอมยิงโอเคไปต่อเนาะ
ศพเทียบเลยเฮ้ยกูได้ยินสองเสียงไม่ไงเกือบไปละเฮ้ยอะไรเล่าหืมโหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าชิมาสุนั้นยอมเสียสละจะหาตัวเองเพื่อที่จะฝ่าค่ายฝ่าดงเข้ามาอืมซ้ายมือตรงนี้สร้างตันผมจำได้โอเคเฮ้ชุดนี้ก็ไม่เลวนะถึกอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันวิ่งไม่ค่อยไปอ่ะเฮ้ยใจเย็นพ่อหนุ่มโอเคขอไปน้ำโบรหน่อยหมดแล้วปะโอเคไปต่อเสียงใครมันหอบวะอันไหนเฮ้ยเอาเนาลีเนาโอมาสะอันจินกันเหรอข้าปล่อยให้ทหารที่ตายไปแล้วพวกนั้นชนะพวกเราได้เราไม่สามารถปล่อยใครไปได้ท่านเนนจินจัดการมันด้วยจัดการใครไหนทหารของชิมาสุมันอยู่ข้างหน้าระวังไว้ล่ะพวกมันแม่งโหดมากป่าเถื่อนโอเคเรานึกว่าเราจะชุบชีวิตเขาขึ้นมาได้โอเคเราทูจ้าก่อนถ้าน่าจะเป็นบอสก็เป็นได้ไปฝั่งนี้มีของมีซากศพชุดนี้ยังไม่ได้แก้ไขออฟเลยต้องเล่นรีฟอร์จเลยต้องรอก่อนไม่มีของไปแลกไม่มีของไปดิสเซโบต้องไปแยกชิ้นส่วนให้ได้สปริตไอรอนชังค์อู้หูอย่าบอกนะว่ามีบอสอีกแล้วหรือเปล่าอีซาโซไม่ได้วะต้องจัดการมือปืนก่อนโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยกูตายเฮ้ยตามิน่ามีช้าจังเลยโอเคเราค่อยเก็บไปทีละตัวว่าไงครับโอ้ยเกือบอ้าวมีคนเหนื่อยมีคนเหนื่อยก็เสียบแล้วฟาดสิครับโอ้โหแล้วรับช่วงต่อเองท่านโยชิฮิโร่รับช่วงต่ออะไรลงไปกองกับพื้นแล้วน่ะเอาลีเมื่อกี้ยังนั่งอยู่เลยลุกขึ้นมาเฉยข้าไม่ได้ตั้งใจจะให้เจ้าได้หน้าไปทั้งหมดหรอกนะแต่ว่ายอดเยี่ยมจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายที่จะหลงลืมความจงรักภักดีสิ่งนั้นคงจะผลักดันพวกมันเพื่อที่จะปกป้องท่านขุนนางของพวกมันแม้จะต้องแลกมันด้วยชีวิตของพวกมันก็ตาม Go forwardจบไปแล้ว Desperate Retreat การถอยทัพอย่างสิ้นหวังคำขอร้องจากโทคุกาวะอิเอยาสุงั้นไอ้เจ้าโยชิฮิโร่นั่นก็ได้หนีไปแล้วเหรอโอเคเจ้าทำได้ดีแล้วล่ะถ้าเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นล่ะก็นาโอมาสะคงจะไม่มีชีวิตรอดอยู่แน่เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่นักรบที่เก่งกล้าแต่ยังเป็นขุนพลที่จงรักภักดีอีกด้วยถ้าเสียเขาไปแล้วก็มันจะต้องไม่เป็นผลดีแน่ทั้งๆที่เราเพิ่งจะชนะศึกครั้งใหญ่มายังไงก็เถอะพวกเราได้รับชัยชนะที่เซกิกาฮาราก็จริงแต่ว่าพื้นแผ่นดินนั้นกว้างใหญ่ภายใต้สวรรค์นี้ยังไม่เป็นของเราทั้งหมดจนกว่าจะถึงตอนนั้นข้าก็ยังคงเป็นหนึ่งในนักรบข้าจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดโอเค
จบกันไปแล้วรวดเร็วจริงๆเราไปลุยซับมิชชั่นต่อไปเลยดีกว่าคุโรดะดีเทอร์มิเนชั่นความปรารถนาของคุโรดะคำขอร้องจากคัตโตริฮันโซท้องฟ้าสีแดงแห่งความตายนั้นได้ปกคลุมเซกิกาฮาร่าไปทั่วและการติดเชื้อของพวกปีศาจก็เหมือนว่าจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสินะนี่ไม่ใช่เวลาในการต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันแล้วล่ะถ้าขุนนางนากามาสะกำลังพยายามเต็มที่เพื่อที่จะทำการพักรบของทั้งสองฝ่ายไว้ก่อนแต่ว่าถ้าขุนนางนากามาสะนั้นไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อต้านพวกโยคายทั้งหมดข้าเป็นห่วงความปลอดภัยของเขาจริงๆเจ้าจะไปที่นั่นหน่อยได้ไหมล่ะไปดูหน่อยซิว่าเขาเป็นไรหรือไม่ใครคือนากามาสะวะผมจำไม่ได้วะโอ้โหแดงเถือกมาเลยไอ้ข้างบนนี่ตัวอะไรเนี่ยยิงไม่ได้ด้วยโอ้โหนินจินกันเหรอเฮ้ยข้าคิดว่าข้าจะได้เจอกับอาจารย์ชิมะซะอีกแต่สงสัยว่าจะเป็นเจ้าสินะแต่ไม่ต้องห่วงพวกปีศาจมันเริ่มปรากฏตัวแล้วแหละไอ้ตัวทหารหน้าโง่พวกนั้นคิดว่านี่เป็นเรื่องล้อเล่นหรือไงข้าจะต้องไปจัดการพวกมันซะหน่อยแล้วทุกคนถอยนี่คือการสู้รบกับปีศาจแล้วนะพวกเราจะต้องไม่เสียเลือดเสียเนื้อเด็ดขาดมันเป็นบ้าอะไรของมันวะนะอุ้ยแดงเถือกเลยแบบนี้น่ากลัวจัดตัดไฟไม่ได้ด้วยบังคับเดินทางเดียวคนเมื่อกี้คือนากามาสะนั่นเหรออ้าวอันนี้ทหารเรานั่งคอตกอยู่ทางตันหมดเลยเอขึ้นมาเช็คข้างบนดีกว่าแน่มีของอยู่ปงปิงปงปิงนี่ทหารเราหมดเลยเนี่ยสงสัยแมปนี้ไม่มีให้ตีใครหรือเปล่าโอ้ยกระตุกอย่าเพิ่งกระตุกเซเออทางนี้ทางนี้โอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยมาแล้วอืมมาอย่างรวดเร็วปับปับโอ้ยหลังเข้าด้วยเอ้ายังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีอ้วกมีอ้วกอ้วกเหรอหืมเฮ้ยปับปับเฮ้ยมาอีกโอ้โหไอตัวนี้เทนกุ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 ต้องโดนสล็อตไปก่อนปับอ้าวโหแม่งหลบสล็อตกูอีกแล้วก็เกาะลดเกาะลดดาเมจโอ้เฮ้ยว้าติดติดติดโอ้แม่งมา2เลยว่ะเทนกุอื้อโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอื้ออื้ออื้อกินก่อนเลยเราต้องรีบฆ่ามันโอ้โหโอ้ยรังขีจะเย็นหลังเข้าหรือเปล่าอุ๊ยโดนแม่งแดกโอ้ยเจ็บ
เฮ้ยกลายมาหนึ่งอืออือโอ้ยเจ็บชิบหายอือหือต้องสล็อตเท่านั้นต้องสล็อตเท่านั้นไอตัวนี้ยังไงเฮ้ยไอเชนกูโดนตีนนะโอ้โหโอนเลียวกี่ก็มาเฮ้ยอุ้ยยาจะหมดแล้วแล้วขวดเดียวเฮ้ยเอาหัวแตกมีผลหัวแตกโอ้ยกาดแตกเหมือนกันลดพลังโจมตีไปก่อนเอ้ยลดพลังป้องกันไปด้วยบัฟเลือดด้วยเออบัฟให้หมดยาละหมดแล้วปับปับโอ้ยกาแตกแล้วกูล่วงไปซะเอ้าไอ้นี่ออกมาจากไหนเนี่ยขอบคุณมากนายช่วยฉันไว้อีกแล้วนะข้าไม่ได้เห็นด้านในของท้องเจ้าปีศาจนั่นอีกครั้งละก่อท่านมาได้ทันเวลาจริงๆคารวะเลยล่ะโอเคคารวะคืนไป go forward จบอย่างรวดเร็วโอเคจบกันไปแล้วกับคุโรดะ Determination เป้าหมายของคุโรดะนั่นเองคำขอร้องก็จากคุโรดะนากามาสะข้านี่ติดนี่ท่านเสมอเลยนะถ้าท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วก็ไอ้เจ้าปีศาจนั่นคงจะย่อยข้าแหลกละเอียดไปแล้วแหละการตายแบบนั้นหลังจากที่เพิ่งจะชนะศึกครั้งยิ่งใหญ่มามันคงจะเป็นเหมือนกับการปาโคลนใส่หน้าพ่อของข้าเลยงั้นแหละข้าจะไม่มีทางลืมสิ่งที่เจ้าทำแน่นอนข้าจะจำมันไปตลอดชีวิตแต่ว่าได้โปรดละข้าขอร้องท่านช่วยเก็บมันเป็นความลับที ให้เก็บเป็นความลับด้วยนะได้จ้าไม่มีปัญหาเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัดจบไปนี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวตอนหน้าเราจะได้มาลุยเมนมิชชั่นกันยาวๆ The Source of Evil โอเคตอนนี้อาจจะสั้นหน่อยแล้วกันเนาะก็ลุยกันไป2ซับมิชชั่นแล้วขอบคุณที่ติดตามด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนละบ๊ายบาย